มาดูอีกหนึ่งเวทีนะคะในการคัดเลือกสอวอซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจเลยทีเดียวล่าสุดค่ะกรกะตก็ได้ติวเข้มพนักงานสอบสวนเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกสอวอให้เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยค่ะยอมรับว่าห่วงกระบวนการคัดเลือกอาจจะมีการหัวกันเองโดยขอให้เจ้าหน้าที่จับตาเพื่อให้การคัดเลือกสอวอเป็นไปนด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการ,การ,การ,การเลือกตั้งหรือว่ากกตได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนไต่สวนหรือดำเนินคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเตรียมความพร้อมทำหน้าที่ให้การเลือกสอวอเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลางและศึกษากฎหมายอย่างละเอียดเพราะว่าการเลือกสอวอในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัคร โดยเชื่อว่าในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วของการรับสมัครจะมีผู้สมัครไปสมัครกันเป็นจํานวนมาก พันตำรวจเอกจรุรงวิทย์ภูมมาเลยค่ะที่การกรกะตได้กล่าวถึงภาพรวมการรับสมัครสอวอรวันแรกว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการก,ะกะรกตจังหวัดนะคะว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็ไม่มีการรายงานจํานวนเข้ามาเนื่องจากติดข้อกําหนดทางกฎหมายซึ่งจํานวนของผู้สมัครสอวอรทั้งหมดก็จะทราบในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครแล้วก็ประเมินด้วยค่ะว่าภาพรวมทั่วประเทศจะมีผู้สมัครครบทั้ง1ิกลุ่มในใน,ในทุกจังหวัดด้วยนะคะเพราะ พร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่จับตากระบวนการถัดเลือกกันเองของผู้สมัครสวอ,อาจจะมีการหัวกันเองซึ่งถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็จะต้องพร้อมหาข้อมูลต่อไปด้วยค่ะ